ขึ้นด้วยรู้สึกยังไงบ้างที่โดนขโมยเซ็งเลยครับมาแล้วออกมาสองคนด้วยไม่ใช่คนหลังนี่เหรอใช่ใช่คนหลังเนี่ยนี่นี่มันมองเห็นรถละมันเห็นแจละแล้วมันเดินไปนู่นก่อนแล้วมันถึงต้องเหมือนวนดูพิธาป่ะมันเดินไปนู่นก่อนแล้วมันถึงจะวนกลับถ้าเดี๋ยวทางรถ330รถพวกที่เห็นให้ผู้ถ่ายวันรถเลย621นี่ตอนนี้มันอยู่นี่มันน่าจะมองหาพวกนี้เลยน่าจะได้ดิพวกเดินผ่านกล้องไปอยู่นี่ตอนนี้มันอยู่นี่เนี่ยมันเดินกลับมาแล้วตอนนี้มันเดินกลับมาแล้วพม่าปะวะพี่ครับกางเกงดำดีจริงจริงครับพม่าปะวะเหมือนพม่าเนี่ยมันคนมาแล้วเนี่ยอ๋อมันวนขึ้นด้วยเนี่ยมันวนไปนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดนึงครับว่าเขามาก่อเหตุยังไงครับก็ผมส่งพัสดุครับในซอยพญาปาร์คประมาณบ่ายโมง 3 นาทีผมจอดรถไว้ผมก็ลงไปส่งในตลาดแล้วก็ผมออกมาก็ไม่เจอรถแล้วประมาณที่ดูกล้องนะประมาณบ่ายโมง 6 นาทีที่มันขี่ไปที่มันคล่อมรถไปครับแล้วข้างในก็มีพัสดุอยู่107 ชิ้นครับมูลค่าตีเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่40,000กลมๆลักษณะคนร้ายมาอย่างไงครับเขาเดินมาจากพญาปาร์คครับเดินมาแล้วก็ดูรถก่อนเขาก็เดินแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ค่อมขี่ไปแล้วมาคนเดียวได้แจ้งความแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไงบ้างครับก็ตำรวจก็มาไวมากเลยครับมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปแจ้งความที่ดงตาลแล้วก็เอาไปแจ้งความไปที่เมืองครับเปิดกล้องใช่แล้วเหตุเกิดตั้งแต่วันไหนครับวันนี้ครับวันนี้เลย10 โมงวันที่10 เดือน 10เลยบ่ายโมง 6 นาทีครับรู้สึกยังไงบ้างที่โดนขโมยเซ็งเลยครับเซ็งแล้วเรื่องนี้ทางบริษัทเขามีการทางบริษัทที่เราส่งของเนี่ยเขาว่าอะไรไหมก็ยังไม่ได้คุยยังเป็นทางการครับแค่ก็คือเราส่งวิดีโอให้เขาว่าของหายโดนขโมยจริงอะไรเงี้ยใช่แต่ยังไม่ได้คุยแบบเป็นจิตเป็นจังครับเราต้องเข้าไปคุยบริษัททีสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ